แล้วเราที่ไม่ค่อยได้เจอใครหรือว่ามีสาวๆมาจีบหรือว่าเราไปจีบใครไหมเพราะผมเรียนชายล้วนตลอดเลยครับไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงไม่เคยมีเพื่อนผู้หญิงเลยฮะจนกระทั่งขึ้นม.4 นะครับโรงเรียนผมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนนโยบายรับนักเรียนหญิงเป็นครั้งแรกเฉพาะม.4 5 6นั่นแหละก็เลยได้แบบได้เจอแล้วก็มีผู้หญิงเดินเข้ามาเรียนด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างอะตอนนั้นตื่นเต้นก็ดูสีหน้าสิครับพี่นี่สีหน้ายังเป็นพี่อยู่เลยค่ะจริงๆยังนึกถึงตอนนั้นตื่นเต้นมากทำอะไรไม่ถูกครับทั้งที่มันคือถิ่นเราอยู่มาตั้ง 6-7 ปีแต่ทำอะไรไม่ถูกเพราะตอนมีสาวๆเข้ามาเหมือนสาวๆเป็นเจ้าถิ่นไปแล้วเดินเฉิดฉายสวยงามแล้วก็เราก็เขินเองทั้งที่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเรานะเราก็แบบเขินครับทำอะไรไม่ถูกตอนแรกแล้วสุดท้ายม.ปลายนั้นมีแฟนไหมมีครับแต่ว่าเป็นพับพี่เลิฟครับแต่สุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันคือมันก็จะรู้สึกแบบชอบอะไรเงี้ยก็มีการคุยกันวาเลนไทน์ให้ดอกไม้ขนมอะไรก็ประมาณแค่นี้ไม่ได้มีอะไรจากโรงเรียนอื่นอะไรมาเข้ามาวอลแวร์อะไรไม่มีเลยครับไม่มีเลยเดี๋ยวไม่ได้มองหรือเปล่าแต่แบบออกกำลังกายเล่นกีฬาใช่เล่นกีฬาออกกำลังกายเป็นหลักกับเพื่อนผู้ชายเพราะมันชินด้วยครับอยู่ตั้งแต่ป.1ก็มีแต่เพื่อนผู้ชายแต่บอลออกกำลังเสร็จกลับบ้านผมมีแค่นี้เลยถ้าเทียบความเป็นนักเรียนของเราตอนนั้นนะครับเราถือว่าเป็นแบบเด็กเนิร์ดไหมไม่ยังไม่ถึงตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นแบบเนิร์ดใช่ไหมใช่คือเราค่อนข้างไปทางที่แบบค่อนข้างเรียกว่าเป็นเด็กเรียนนะครับอยู่ในระเบียบเป๊ะทุกอย่างถุงเท้าสูงได้แค่ไหนแค่นั้นเข้ากี่โมงเสื้อยัดในกางเกงเป๊ะหัวเข็มขัดต้องเงาอะไรแบบนี้ฮะเราเป็นเองหรือว่าที่บ้านแบบดุมากเป็นระเบียบเขาสั่งไว้ว่าห้ามถ้าตีนะไม่ผิดไม่มันเป็นเองเหรอใช่มันเป็นเองแต่ว่าผมจำได้อยู่อันหนึ่งคือเราค่อนข้างเป็นระเบียบประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราชัดเจนขึ้นในความเป็นเราตรงนี้เคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนอะไรนี่แหละนานมากสมัยน่าจะประถมเลยครับเกี่ยวกับว่าคุณพ่อคุณแม่แบบคาดหวังผมถามเลยนะอยากให้ผมต้องเรียนเก่งไหมเรียนเก่งแบบเกรด4ตลอดเข้ามหาลัยแล้วก็จบเป็นหมอเป็นอะไรเงี้ยคาดหวังกับผมขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาผมสอบแบบผมจะเครียดมากทุกครั้งแต่ว่าไม่ได้เครียดแบบจนกระทั่งเป็นอะไรนะหมายถึงว่าเราตั้งใจมากครับต้องให้ต้องดีอย่างเงี้ยก็เลยถามเพราะครั้งนี้มันเครียดมากแล้วพ่อแม่เขาก็เห็นเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเต็มที่เท่าที่ทำได้คือขอให้ลูกอ่ะพยายามที่สุดก่อนเดี๋ยวรู้ใช่ไหมว่าความพยายามที่สุดของเดี่ยวมันคือตรงไหนเพราะบางทีเรารู้สึกว่าพยายามแล้วแต่ว่ามันยังไม่สุดมันทำได้อีกอะไรแบบนี้ฮะเพราะว่ามันเพราะเรื่องความพยายามเนี่ยมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคือตอนผัดเปลี่ยนม.3 ขึ้นม.4 แล้วผมเลือกสายวิทย์แล้วฟิสิกส์เป็นอะไรที่สำหรับผมยากมากฟิสิกส์ยากมากแล้วผมตกเลยเหลือสอบอีกครั้งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำให้ผ่านได้ผมก็กลับอ่านหนังสือครับอยู่ในห้องคนเดียวเครียดร้องไห้เลยครับวันนั้นเพราะว่าอ่านไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่นอนพ่อเข้ามาเคาะประตูเห็นไฟเปิดอยู่พ่อแม่เข้ามาแล้วก็มาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเนี่ยเขาก็พูดแบบนี้ว่าพยายามที่สุดที่เราทำได้เดี๋ยวไม่ต้องกังวลนะขออย่างเดียวว่าขอให้ลูกเป็นคนดีเนี่ยคำนี้ด้วยทำให้ผมแบบชัดเจนขึ้นว่าผมต้องทำตัวยังไงอะไรเงี้ยในส่วนของผมเองนะฮะว่าต้องเป็นระเบียบห้ามผิดระเบียบอะไรต่างๆแล้วในวันนั้นในวันรุ่งขึ้นมันเหมือนมันเคลียร์ครับทุกอย่างเนี่ยผมอ่านเข้าใจหมดเลยในวันนั้นถ้าผมสามารถสอบกลับขึ้นมาได้มันคือความสบายใจขึ้นนั่นเองใช่ครับมันเหมือนไม่มีอะไรกดดันครับสอบกลับขึ้นมาได้ผมได้70ตอนนั้นนะครับถ้าเป็นสมัยเรียนก็อยู่ประมาณเกรด3ครับจากตอนแรกคือแทบจะตกอยู่แล้วเหลือการสอบอีกครั้งเดียวที่จะทำคะแนนขึ้นมาก็เลยแบบด้วยความเป็นนักเรียนก็ต้องเป็นนักเรียนที่แบบถูกกฎระเบียบมากๆแสดงว่าเรื่องความรักเนี่ยไม่ค่อยเจ้าชู้สิคะความรักไม่ค่อยเลยครับไม่ค่อยหมายถึงว่าถ้าเผื่อว่าไม่ค่อยตอบชัดๆคือไม่ค่อยในมุมนี้นี่ก็ขยี้จาก